ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบิ๊กป้อมท้านักข่าวเดิมพันสุดมันพรบ.งบประมาณผ่านใสๆไม่ผ่านก็ยุบสภาที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายพิเชษฐ์สถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยเดินทางมาพบเสี่ยติ่งสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ที่ปรึกษาโดยมีกระแสข่าวว่าได้มีการพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือโหวตร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ต้องคุยหากดีเขาก็โหวตเองหากไม่ดีก็ไม่ต้องโหวตพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มอบหมายให้เสี่ยติ่งไปพูดคุยกับพรรคเล็กในประเด็นโหวตร่างพรบ.งบประมาณบิ๊กป้อมยังยอมรับว่าในกรณีที่ร่างพรบ.งบประมาณเกิดไม่ผ่านจะเป็นไปตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้นั่นคือการยุบสภาแต่ทั้งในส่วนของรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ทุกคนจะต้องยกมือโหวตเพราะมีสิทธิ์โหวตผู้สื่อข่าวถามต่อถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมโจมตีประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณกองทัพพลเอกประวิตรกล่าวต่อว่าการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพไม่ได้มากกว่า4ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใดและวางแผนการใช้งบประมาณอย่างดีแล้วไม่ใช่เบิกแต่ปากเปล่าผู้สื่อข่าวถามรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจหรือไม่ว่าร่างพรบ.งบประมาณจะผ่านบิ๊กป้อมยังกล่าวทิ้งท้ายว่ามาเดิมพันกันเอาไหมว่าพรบ.งบประมาณจะผ่านหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ